สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเอ็กช็อตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดอารามนะครับแบบยากนะครับไม่ใช่อารามงูนะครับพอดีว่ามีคนขอให้ผมเล่นนะครับโอเคผมก็เลยมาเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาเล่นนานแล้วนะครับสำหรับโหมดอารามนะครับโอเคใช้ปืนนี้น่าจะยิงเข้าเพราะว่าผมไม่มีไอ้อะไรอะปืนเลเซอร์ม่วงนะครับเฮ้ยไอ้เชี่ยจะตายนี่ไงตายใช้ลูกซอง 8.5 ยิงดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะไอ้ม้าตัวนี้รอบที่แล้วผมใช้ปืนไอ้180นัดเวล3นะครับเพราะว่าปืนอื่นแม่งยิงไม่เข้าเลยนะครับถึงจะยิงเข้าแต่มันไม่แรงนะครับปืนนี้ชัวร์กว่าเมื่อเราตายช่างมันนะครับใช้บอมน่าจะไวกว่าแต่ใช้ปืนนั้นก็ได้นะมันได้กระสุนเยอะแล้วก็ยิงรัวไงลูกซองมันก็รัวเหมือนกันนะแต่ลูกซองมันออกหลายเม็ดไงก็หลังจากที่ลูกซอง EX ม่วงแจกกันทั้งเซิร์ฟนี้คือเล่นมัมมี่ก็เจอแต่ลูกซองตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ดีนะพอมันแจกลูกซองนี้แบบคนเขาแบบแห่ลง AI อ่ะแบบสายฟรีอย่างเงี้ยก็แบบลงเฟียตำนานลงเฟียยากอะไรเงี้ยเอามีดทองเอาวีม่วงแล้วก็พวกเอาเซตวิ่งโหมดเฟียตำนานแบบใส่ครบเซตมันก็วิ่งไวอยู่ในระดับ1แล้วอะนะครับมันก็วิ่งไวนะใส่ครบเซตอะผมว่ามันก็โอเคอะถุงมือก็สลับไวส่วนหัวก็เพิ่มทำลายอะไม่ใช่ดิลดทำลายดิลดทำลายจากพวกอะไรวะพวกมีดพวกปืนอะไรเงี้ยนะลดบาดเจ็บจากส่วนหัวเหี้ยอะไรไม่รู้ปะก็เล่นคนเดียวนะครับตามเคยนะครับไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับเวลาทำคลิปก็ทำอยู่คนเดียวเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นกับผมด้วยไงเพื่อนไม่ครบน่าสงสารนะสงสารผมหน่อยดิก็นะผมไม่ชอบอยู่แบบคนเยอะๆไงผมชอบแบบอยู่ 2-3 คนเงี้ย3คนขึ้นไปไม่ค่อยอยากอยู่อ่ะพวก TS อะไรเงี้ยนะทำดีมากเอามีคนหลุดเฮ้ย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 มาหลุดเลยตอนนี้วะเนี่ยมาคงไม่ยากหรอมั้งสงสัยลืมตั้งค่าภาพนะครับไม่รู้ว่าโหมดอารามมันเป็นไรมันชอบเด้งไงเด้งภาษาจีนตายซะไหวเปล่าไหวเปล่าลงคนเดียวก็ไหวนะแต่ว่ามันนานมันมีทั้งหมดกี่ตัวมี3ตัวใช่ปะเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนนายไปเอาฝั่งนู้นก็ได้ท่าเดินแม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะสักทีตายซะโหในห้องมีอยู่2คนเกือบรีบตายดีวะไปอีกฝั่งนึงโหแม่งเป็นหมอกมองไม่ค่อยเห็นโยนไปโหถ้าเกิดไอคนนี้หลุดนี่ก็จบเลยเนี่ยไม่มีใครอยู่เล่นด้วยเนี่ยมีแต่ผมคนเดียวแน่เลยถ้าเกิดไอเนี่ยหลุดอะไอ้นี่น่าจะเป็นอยู่นะเป็นงานด้วยบักระเบิดน้ำแข็งด้วยผมอยากได้ระเบิดน้ำแข็งถาวรมากเลยอ่ะผมขาดอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยอย่างน้อย180วันก็ยังดีอ่ะมามีบอสอีกตัวมันมาละมันมีวิธีบักไม่ได้แบบจบไปไวอันนี้น่าจะตายง่ายอยู่อุ๊ยแหลกอุ๊ยค้างไปยืนนิ่งๆไปอย่าตายนะนายอ่ะนายบังระเบิดน้ำแข็งอ่ะอุ๊ยเอ้าตายอยู่ใกล้รัศมีมันโอ้ยตายแล้วมันใกล้จะตายแล้ว
นึกว่าคนในเกมพูดนึกว่าคนในเกมชวนคุยที่ไหนได้แม่งเสียงบอสโอ้เกือบตายโยนไปเรื่อยๆเออทำดีอยู่เฉยๆก็ได้มั้งโอ้ย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 อยู่ในวงน้ำแข็งมันก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยกำลังจะบอกว่ามันทำอะไรเราไม่ได้เลยตะกี้เล่นเกือบตายเพราะว่าแม่งมาทะลัวเลยเร็วๆๆๆมันจะตายแล้วรีบไปรีบไปรีบจบโอเคไปต่อขอปืนหน่อยรับทราบไหนอยู่ไหนเอาไปโอเคแล้วผมก็ต้องฆ่าตัวตายป่ะลุยต่ออืมสลายไม่ไงป่ะรวดเร็วครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับโอ้ยต้องเอาปืนยิงแล้วว่ะมาอีกแล้วมาดิไอ้เหี้ยแม่งหลุดท้ายๆเกมแล้วในห้องเหลือผมคนเดียวด้วยสุดยอดมาผมจะลุยคนเดียวนะครับในเมื่อไอ้พวกห่านั้นแม่งหลุดไปหมดแล้วนะครับผมก็จะลุยคนเดียวมาให้มันยกฟองอากาศจนขึ้นมาโอเคลอยสูงๆก่อนปะเฮ้ยเฮ้ยยิงโอเคเข้ามาได้ละเข้ามายืนข้างในดีกว่ายิงตรงไหนดีวะยิงตรงท้องตรงหน้าอกของมันนี่ดาเมจแม่งอันนี้แรงดิเฮ้ยแม่งยกผมขึ้นอีกละเฮ้ยเฮ้ยโอเคต้องยิงจากข้างล่างนะครับเวลามันอุ้มเราขึ้นนะอยู่ข้างในนี้ปลอดภัยดีอืมอัดแม่งรัวๆเลยเอาสิสุดท้ายก็ต้องลงเล่นคนเดียวนะครับแม่งหลุดเด้งภาษาจีนกันหมดแล้วโอ้ยน่าเบื่อจริงมันอุ้มผมขึ้นอีกแล้ว มันใกล้จะตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วรีบๆตายดิเฮ้ยรีบโลดจริงเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วเอ้ยตะกี้เลื่อนรถปะวะไม่รู้ตายสักทีดีวะเออปะว่ายน้ำลงไปแสดงว่าไม่ได้ตั้งค่าภาพกันแน่เลยมันถึงหลุดกันทำไมรู้สึกว่าหลอดลมมันลดไวจังหรือผมคิดเองวะปะว่ายขึ้นมาขึ้นก่อนจะตายเฮ้ยยืนบนหินดิโอเคปะดับลงไปต่อตามทางเลยเดี๋ยวต้องหยุดขึ้นหายใจด้วยถึงผมจะสามารถผ่านมันก็ได้นะแต่ว่าแบบเพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวมันไม่รอดเราขึ้นก่อนดีกว่าขึ้นดิเอาไม่ขึ้นให้กูอีกเฮ้ยโอเคลงอีกมาเอาอากาศแป๊บนึงแล้วก็ไปต่อถือธนูทำให้ไวขึ้นใช่ไหมได้มาเจอกับพระอภัยมณีใช่ป่าวะเฮียอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ะผมลืมไปหมดแล้วเขาเรียกว่าอ๋อผีเสื้อสมุทรใช่เขาเรียกผีเสื้อสมุทรลืมเลยโอ้ยแต่ผมจะตายโอ้ไม่มีปืน800อ่ะแกลลิง800อ่ะโอ้หลบ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 
รีบๆดิรีบๆตายดิครับคนเดียวก็ผ่านบอกเลยมาซิมาซิปล่อยมาปล่อยของอ่ะมีอะไรปล่อยมาให้หมดนะเร็วๆรีบๆปล่อยมาโอ๊ยหลบก่อนหลบก่อนอัดกระสุนรัวไปเลยเปลี่ยนร่างสักทีเปลี่ยนร่างสักทีโอ๊ยจะตายจะตายเปลี่ยนร่างยังไม่เปลี่ยนอีกสงสัยต้องให้หมดหลอดกดชุบรัวๆครับอันนี้มันคูณ2หรือคูณ1เนี่ยคูณ2ใช่ป่ะอุ้ยตายโอ้ยตายอีกแล้ว อะไรวะเร็วรีบๆเปลี่ยนร่างเดี๋ยวมันใกล้จะตายแล้วใครเข้ามาเฮ้ยๆๆเลยไม่น่ะลงอารามอยู่ไม่ว่างรีบๆตายดิวะโอเคเปลี่ยนร่างสักทีมาคราวนี้เราจะเอาหอกทิ่มเราจะหอกทิ่มลูกโป่งนะครับดูสิว่ามันจะลดเท่าไหร่โอ้เร็วๆๆ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 ๆ
ลดเท่าไหร่เนี่ยก็เอาเรื่องอะลดไป32ใช่ปะไม่ใช่อุ้ยไม่ก็ไม่แล้วจิ้ม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 ตายโอ้ลดอย่างเยอะเมื่อกี้จิ้มไปเมื่อกี้มันลดไป22คราวนี้เหลืออะไรวะเหลือ56มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเฮ้ยจิ้มทันไหมเนี่ยเหลือ34นะครับรอบเมื่อกี้ลดไป22โอเคมันลดทีละ22หน่วยนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วจิ้มจิ้มเน้นเน้นครับเป็นไงล่ะเหลือ12ครับโดนจิ้มครั้งนี้ครั้งเดียวก็ตายแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอครับปล่อยออกมาดิมาจิ้มไปตายซ้ายสัตว์เรียบร้อยเดี๋ยวชุบเกิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ของนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องอาราให้ดูนะครับว่ามันจะได้อะไรนะครับลงคนเดียวนะครับลงคนเดียวก็ผ่านนะโอเคอันนี้อีกรหัสปลดค้างอีกเฮ้ยได้กี่กล่องวะได้7กล่องได้มีดได้ดาบได้ดาบได้พกโอ้โหเอามาให้ทำลายโดยเฉพาะเลยเนี่ยพกนี่ทำลายเลยได้ SP เยอะแล้วก็ทำลายนี้ทิ้งไปไอ้ที่ซ้ำๆนี่ทำลายทิ้งครับไม่เก็บไว้หรอกเหลือ30วันไว้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม